ณขณะนี้นะครับเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆที่ไม่ตรงกันระหว่างบริษัทเอกชนเป็นรายเดียวที่นำเข้ากับหน่วยงานภาครัฐรายเดียวที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของคณะกรรมการ IPC เมื่อปี2553ในการอนุญาตนำเข้าแบบมีเงื่อนไขในการอนุญาตนำเข้าแบบมีเงื่อนไขนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขด้วยกัน4เงื่อนไขหมายความว่าเขาอนุญาตแบบมีเงื่อนไขถ้าทำผิดเงื่อนไขคือไม่อนุญาตแต่ณขณะนี้เนี่ยเงื่อนไขทั้ง4เนี่ยเรายังไม่เห็นปรากฏว่าทางบริษัทเอกชนนั้นได้ดำเนินการหรือไม่เนื่องจากว่าทางกรมประมงยืนยันว่าไม่ได้รับข้อมูลว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เราประชุมกันในคณะอนุกรรมการเนี่ยเราได้เปิดประเด็นชิดใหม่นั่นก็คือเรื่องของการอนุญาตเนี่ยบอกว่าให้กรมประมงต้องเป็นคนเก็บตัวอย่างขี้ปลาจำนวน3ตัวแบบไม่ทำให้ปลาตายเพื่อให้กรมประมงสามารถบันทึกข้อมูล DNA ต่างๆได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มงานวิจัยนั่นหมายความว่าระหว่างขนส่งมาคุณจะเหลือปลากี่ตัวก็แล้วแต่อย่างน้อยๆมากกว่า3ตัวคุณสามารถดำเนินการได้ในการเก็บตัวอย่างขี้ปลาและหากไม่ส่งขี้ปลานั่นหมายความว่าเพราะเหตุใดคุณถึงไม่นำส่งขี้ปลาตามเงื่อนไขในเมื่อคุณขออนุญาตมาแบบมีเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการนำส่งนะครับเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่นำส่งเรื่องที่2ก็คือบอกว่าถ้าเกิดงานศึกษาชิ้นนี้สำเร็จแล้วจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมประมงด้วยทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จต้องส่งข้อมูลให้กับกรมประมงด้วยณวันนี้กรมประมงยังไม่มีรายงานฉบับใดที่เป็นการยืนยันถึงงานวิจัยชิ้นนี้อันที่3คือเมื่อบริษัทดังกล่าวไม่ใช้ปลาแล้วเนี่ยเลิกโครงการหรือไม่ใช้ปลาแล้วเนี่ยให้ทำลายปลาให้สิ้นซากและส่งซากปลาให้กับกรมประมงนะครับส่งซากปลาให้กับกรมประมงไม่ได้หมายความว่าให้เอาไปฝังแล้วก็แจ้งโกบอกว่าตายหมดแล้วฝังหมดแล้วอันนี้มันยังไม่ตรงกับเงื่อนไขในการอนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการอนุญาตมีชัดเจนแต่หากไม่ทำตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่ชัดเจนนั้นเนี่ยเท่ากับคุณยังไม่ได้รับอนุญาตและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดเรามีการพบปลาสายพันธุ์นี้ครั้งแรกในราชอาณาจักรไทยก็คือปี2555ในปี2555ที่เราพบนั้นเนี่ยเราพบในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีตำบลที่อยู่ในตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันของศูนย์วิจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงเริ่มเจอที่แรกของประเทศไทยที่นั่นนะครับในปี2555มีการโต้แย้งในสังคมออกมาว่าปลาสายพันธุ์นี้นะจะเป็นการลักลอบนำเข้าก็ได้เพราะว่าทำไมถึงมีอยู่มีข้อมูลในการส่งออกตั้ง 320,000 รายใน17ประเทศทั่วโลกใน11บริษัทเอกชนที่เป็นคนนำส่งผมมองว่าอย่างนี้นะครับในข้อมูลข้อสันนิษฐานที่สามารถคือประเมินได้นั่นก็คือว่าปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยพบในแหล่งน้ำธรรมชาติปี55แต่เริ่มมีการส่งปลาสายพันธุ์นี้ครั้งแรกก็คือปี56 57 58 59 56 57 58 59นี่มันระบาดไปแล้วนะครับระบาดไปแล้วและมูลค่าในการส่งออกเนี่ย 320,000 ตัวเนี่ยมูลค่าในการส่งออกประมาณ 1.5 ล้านบาทท่านหมายความว่าตัวหนึ่งอยู่ประมาณราคาประมาณ 5-6 บาทนะครับ 5-6 บาทเนี่ยปลาสายพันธุ์นี้จะส่งได้มันต้องมีอยู่บริษัทต้องมีอยู่คราวนี้การมีอยู่ของบริษัทมี2ทาง1ไม่พบเอกสารการขอนำเข้านั่นคือแอบลักลอบนำเข้าหรือไม่นี่คือข้อสันนิษฐานที่1 2ก็คือถ้าเกิดไม่มีการแอบลักลอบนำเข้านั่นก็คือไปพบเห็นหรือพบเจอในพื้นที่แล้วนำมาขายต่อหรือไม่มี2ทางเท่านั้นคือแอบเอาเข้ามากับพบเจออยู่ในพื้นถิ่นพื้นฐานแล้วเอาไปขายนี่คือ2ช้อยที่สามารถเอาไปขายได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูต่อว่าเขากำลังเอาปลานี่ไปขายตัวละ5บาท6บาทเนี่ยเขาคงไม่ลงทุนลักลอบนำมาจากประเทศกานาเพราะการลักลอบแน่นอนโทษสูงได้ไม่คุ้มเสียกับการที่ไปขายได้ตัวละ5บาทและ2ก็คือว่าต้นทุนในการนำเข้ามาจากประเทศกานาต้องมูลค่าเท่าไหร่คุณถึงจะนำมาเพาะนำมาเลี้ยงและก็ขายจำนวนเท่านี้ได้และปริมาณการขายโวลุ่มเงินเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านเนี่ยมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานที่2ว่าถ้าเกิดไม่คุ้มทุนในการแอบนำเข้ามาถ้าอย่างนั้นเป็นการพบเจอในแหล่งน้ำพื้นถิ่นพื้นฐานหรือเปล่าเพราะในขณะนั้นในเอกสารยืนยันของกรมประมงที่มีการส่งออกปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยณขณะนั้นยังคงใช้ชื่อว่าปลาหมอเทศข้างลายนั่นหมายความว่ายังไม่ใช้ชื่อนี้เลยเพราะปลาหมอคางดำมันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนและมันก็กลายเป็นการ
ียกว่าเป็นปลาที่ไม่เคยเจอและไม่อยู่ในสารบบคือมันล่องลอยไม่อยู่ในสารบบจะห้ามก็ไม่ห้ามจะอนุญาตก็ไม่อนุญาตมันอยู่ตรงกลางทำให้สุญญากาศ56ถึง59นั้นเนี่ยสามารถส่งออกได้จึงมีข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับการนำเข้าเข้าไปตามกฎหมายเพราะนั่นคือบันทึกเดียวที่ประเทศไทยมีว่ามีการขนปลาสายพันธุ์นี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทยส่วนกระบวนการเป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ทราบว่ากระบวนการในการทำลายกระบวนการในการทดลองกระบวนการในการวิจัยมันเป็นอย่างไรซึ่งเราพยายามหาข้อมูลซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทั้งบริษัทเอกชนที่จะต้องไม่ต้องเป็นข้อกล่าวหากับสังคมถ้าเกิดคุณมีพยานหลักฐานทั้งหมดคุณเอามาเปิดแต่ยิ่งคุณปิดเท่าไหร่ยิ่งทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยและกล่าวหาคุณได้อันนี้สังคมอาจจะคิดไปได้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้ว่าณขณะณขณะนี้เหตุการณ์ที่มันชุลมุนวุ่นวายที่มีปลาที่อนุภาพการทำลายล้างสูงเข้าไปอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากเหตุใดวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่แถลงที่ทำเนียบบอกว่าจะต้องหาต้นตอคนผิดให้ได้จะต้องหาต้นตอสาเหตุให้ได้ว่ามาจากไหนวันนี้เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกมาพูดว่าจะต้องตั้งคณะทำงานเดี๋ยวถามคุณธรรมดีได้เพราะว่าคุณในที่ประชุมกรรมการว่าต้องตั้งคณะทำงานสืบหาข้อเท็จจริงความจริงเป็นแนวคิดของคุณธรรมดีด้วยที่เสนอทางกระทรวงว่าฝ่ายนิติบัญญัติทำแล้วฝ่ายกระทรวงทำหรือเปล่าแล้วจนสุดท้ายท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทุกฝ่ายกำลังหาสาเหตุต้นตอแต่ทุกคนพูดหมดเลยครับเหลือแอคชั่นว่าจะทำอย่างไรมีความตั้งใจและมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนอนุกรรมการก็ทำได้เต็มหน้าที่ของอนุกรรมการแต่วันนี้การที่จะหาต้นตอสาเหตุให้ได้มันต้องได้รับกฎหมายคุ้มครองและก็ต้องได้รับเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องใช้กลไกกรอบอำนาจหน้าที่ของเขาในการที่จะไปตรวจสอบศูนย์ตรวจสอบแหลกว่ามันสามารถดำเนินการได้อย่างไรเพราะข้อโต้แย้งทั้งหมดเป็นเพียงคำกล่าวอ้างว่าทำแล้วส่งแล้วรายงานแล้วหรืออะไรต่างๆแต่ยังไม่มีเอกสารยังไม่มีบันทึกยังไม่มีภาพถ่ายยังไม่มีเอกสารยืนยันใดๆเพราะฉะนั้นสังคมเลยตั้งข้อสันนิษฐานไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการและวันอังคารนี้เราจะเดินทางไปยังกรมประมงเพื่อที่ไปดูกรมประมงว่ากระบวนการขั้นตอนในการนำพันธุ์สัตว์ต่างประเทศเข้ามานำพันธุ์สัตว์น้ำต่างประเทศเข้ามานั้นเนี่ยมีกระบวนการติดตามแท็กกิ้งมากน้อยแค่ไหนให้บรรลุกลุ่มเนื่องจากว่าเรานำเข้ามาแล้วในแต่ละสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์มันมีอนุภาพการทำลายล้างสูงนั่นหมายความว่าการดูแลการควบคุมการเอาใจใส่ของมันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงเช่นกันเพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดวันนี้ความเสียหายเราประเมินมูลค่าไม่ได้เราไม่รู้ว่าเสียหายไปแล้วมูลค่าเท่าไหร่เกษตรกรต้องเปลี่ยนอาชีพไปแล้วกี่รายอันนี้คือสิ่งที่เราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามต่อและวันพฤหัสหน้าคณะกรรมการเราก็ยังคงยืนยันที่จะเชิญบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารในฐานะที่เป็นบริษัทเดียวที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีรายลักษณ์อักษรอยู่ในกรมประมงซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตเราเชิญมาไม่ได้เพื่อที่จะปรับปรำแต่เราเชิญมาเพื่อที่จะถามข้อมูลต่างๆที่ยังไม่มีการยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบในวันพฤหัสนี้เราคงจะได้ความคืบหน้าชัดเจนว่าสิ่งที่เขาดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้างและข้อมูลต่างๆเขามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่อนุกรรมการจะสามารถทำได้และรวบรวมส่งให้กับฝ่ายบริหารต่อไปเพื่อดำเนินการตามกฎหมายครับถ้าจะถามต่อว่ากระบวนการตรวจสอบในปัจจุบันเนี้ยมันมีการนำเข้าแบบมีเงื่อนไขนะครับที่ต้องตัดขี้ปลาส่งกรมประมงเนี่ยกับตอนที่ทำลายในปี53แล้วบอกว่าส่งซากปลาให้กับกรมประมงแล้วเนี่ยอธิบดีกรมประมงกับผู้บริหาร CPF พูดคนละ เหตุผลคนละข้อเท็จจริงกันนะครับสรุปใครโกหกเนี่ยถ้าที่ตรวจสอบดูสรุปว่ากรมประมงหรือว่าฝ่ายบริษัทเอกชนโกหกประชาชนครับและเราจะเอาผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานเอกชนได้ไหมยังไงบ้างครับวันนี้เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครถูกใครผิดเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการเรียกข้อมูลหลักฐานแต่ทั้งหมดทั้งมวลเรายังไม่ได้รับหลักฐานใดๆจากภาคเอกชนแต่ในส่วนของกรมประมงแน่นอนว่ามีการให้ข้อมูลและมีการส่งพยานหลักฐานต่างๆและก็จะมีการนำส่งสมุดคุมซึ่งแน่นอนว่าสมุดคุมจะเป็นการคุมข้อมูลตั้งแต่ลงถึงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิมาแล็บจากแล็บไป
ลงบ่อเก็บซากเนี่ยเรามีจะต้องมีบันทึกแต่วันนี้เนี่ยทางราชทัณฑ์ยืนยันว่าลายสมุดคุณไม่มีบันทึกเพราะนั้นทางแล็บที่ยืนยันว่ามีการดำเนินการแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลมาชี้แจงเอกสารมาชี้แจงต่อไปครับก็ยังไม่สามารถประมวลชี้ชัดได้เลยว่าหลุดจากใครเป็นคนรับใครเป็นคนส่งหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดมองภาพรวมแบบเป็นกลางนะครับคือวันนี้เนี่ยใครเป็นคนรับใครเป็นคนส่งเนี่ยท่านลองจินตนาการดูว่าคนรับเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้รับเนี่ยต้องไม่มีบันทึกใดๆทั้งสิ้นแต่คนส่งเนี่ยถ้าเกิดส่งจริงต้องมีบันทึกข้อมูลต่างๆว่าส่งให้ใครเป็นคนรับเมื่อไหร่อย่างไรมีภาพถ่ายหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นข้อมูลหลักฐานต่างๆน่าจะอยู่ฝั่งคนส่งมากกว่าคนรับ